ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสถิตใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกรังสยโยใครควรคนละจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้รับฟังในการธรรมะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่27เดือนกันยายน2565วันขึ้น2ค่ำเดือน11น้องพ่อบุญทันอัตตากาโมณวัดป่าเพื่อวังยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะมาเล่ามาบอกมากล่าวเก็บประสบการณ์มาเล่าบ้างแล้วก็สิ่งที่ยังอยู่ต่อหน้าปัจจุบันนี่เองก็เก็บมาลอยบังบางคนไม่มีเวลาที่จะติดตามข่าวก็ได้เนาะติดตามข่าวติดตามกระแสที่มันมีอยู่บางทีไม่มีเวลาเลยนะบางทีก้มหน้าก้มตาทำมาหากินทำมาหาเลี้ยงชีพบางคนก็จริงๆก็ลำบากจริงนะลำบากน่าเห็นใจมากๆลำบากจริงๆกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์แต่ละ10บาทที่10บาทนั่นสละนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับชีวิตของคนบางคนแล้วก็หลายๆคนโดยซ้ำไปเนาะหลายๆคนโดยซ้ำไปลำบากแต่เหลือเกินเกิดขึ้นมาความทุกข์ก็ปรากฏอยู่กับเราอยู่แล้วความทุกข์นะบางคนทุกข์กายบางคนทุกข์ทั้งกายทั้งใจบางคนก็ลำบากยากเย็นแสนเข็ญจะอะไรเข้าไปแก้เนาะถ้าความจนก็เอาความรวยเข้าไปแก้ทั้งนั้นเอาความขยันเอาความขยันเข้าไปแก้เอาความขยันไปขับไล่ความขี้เกียจขี้ค้านผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุเนาะพายุฝนน่าจะตกทั่วถึงกันหนักบ้างเบาบ้างตอนนี้บางที่บางแห่งก็หนีน้ำกันหนีน้ำมันหน้าฝนเนาะฝนหลากมาแล้วก็ฝนหลากมาฝนมันมากตกมากตกบ่อยวันเวลาการอันนี้เดี๋ยวไม่นานก็ผ่านไปบอกขาดน้ำต้องไปแจกน้ำกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องไปแจกจ่ายน้ำฝนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถนัดเก็บไว้ดื่มหรือเก็บไว้กินแล้วมีแต่น้ำขวดวันนี้เป็นวันก็ได้ว่าก็คนถ้าคนสบายเนาะไม่ว่าวันไหนก็สบายอยู่แล้วแหละจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็ดีแล้วก็ดีก็สบายอยู่แล้วแต่บางคนลำบากมันก็ลำบากทั้งหมดนั่นแหละให้จันทร์ยันศุกร์นั่นแหละตั้งแต่อาทิตย์ยันวันเสาร์นั่นแหละยังเป็นต้นตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีถ้าเราไม่เข้าใจตัวเอง
ลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมากับหลวงพ่อนะเปียกตัวไปไหนไม่ได้แล้วก็มีงานจรบางงานหนุนงานในงานประจำมีแล้วแหละงานประจำหลวงพ่อจะมีอยู่ทุกวันนี้ก็ปกตินะงานประจำก็มีอยู่อาทิตย์หนึ่งงานประจำก็คงไม่ต่ำกว่า4วันงานประจำที่ทำอย่างยกตัวอย่างวิทยุอย่างเป็นต้นแล้วก็ไล่สุดทำหน้าที่ตรงนี้บางทีก็มีคนมาเยี่ยมนะ ยังเมื่อวานนี่ก็เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมหลวงพ่อ เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมหลวงพ่อเยี่ยมอยู่ที่วัดก็หน้าที่การงานของแต่ละคนนะทำหน้าที่พระเจ้าประสงค์ว่าทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณนะอยากชักชวนเขาไปอย่างอื่นอย่าชักชวนไปอย่างอื่นชักชวนกันทำดีเถอะชักชวนกันขับไล่ความชั่วเถอะหลวงพ่อคงไม่มีหน้าที่อะไรมากพิ่งกว่านั้นก็มีหน้าที่ตรงนี้นะตอบบุญแทนคุณตอบบุญแทนคุณใครก็ตอบบุญแทนคุณคงที่คนที่มีพระคุณไงคนที่ให้ข้าวให้น้ำคนที่ให้เครื่องนุ่งห่มคนที่ให้ปัจจัยสี่มีกันเป็นปกติอย่างนี้ถ้าเราไม่ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณเราไม่ลืมบุญคุณของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์ไม่ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณนะก็ดีแล้วนะบุญจะนุนนำพละกำลังใจก็จะเข้มแข็งขึ้นดูแบบอย่างคนที่เขาขยันจะไปดูแบบอย่างได้จะไปเอาอย่างคนที่ขี้เกียจอย่างนี้เป็นต้นไม่ดีเลยกำจัดความชั่วร้ายออกจากหัวจิตหัวใจเราเถอะกำจัดความชั่วร้ายออกจากตัวเราเถอะอะไรกันเดี๋ยวจะพบความสุขเองไม่เจอวันนี้ก็เจอวันหน้าแต่อย่าไปหวังว่าทำตอนนี้ก็ได้รับสุขตอนนี้เลยจริงๆมันก็ได้ตอนนั้นแหละแต่อย่างอื่นมากบเกินอยู่ไงความทุกข์มากบเกินเวลาไปทำดีก็มันดีน้อยๆอยู่ดูดีน้อยๆอยู่คือเราจะไม่ทิ้งอดีตนะอดีตบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ทิ้งง่ายนะมันฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจแล้วมันฝังอยู่ในสมองฝังอยู่ในปัญญาของเรานั่นความคิดอารมณ์ของเรานั่นอย่าเป็นทาสของอารมณ์อย่าเป็นทาสของอารมณ์อย่าเอาอารมณ์มาทับถมตัวเองอย่าเอาความขี้เกียจมาทับถมตัวเองอย่าเอาความไม่เอาไหนทั้งหมดทั้งมวลอย่าเอาความชั่วมาทับคุณงามความดีทำคุณงามความดีเพื่อขับไล่ความชั่วความไม่เอาไหนให้มันถดถอยให้มันล่นหนีไปให้มันหนีไปหนีไปจากหัวจิตหัวใจของเราหนีจากการกระทำของเราทำชั่วไม่เอาแล้วทำชั่วแล้วมันเดือดร้อนไม่เอาแล้วทำดีดีกว่าทำดีดีกว่าก็แน่นอนดิทำดีดีกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ท่านบอกไว้อยู่แล้วเราจะไปโต้แย้งกันบัณฑิตนักปราชญ์ได้ยังไงความชั่วความเลวร้ายทั้งหลายที่มันมีปรากฏอยู่ปัจจุบันอยู่ในสื่อก็ดีแล้วก็ดีมีทุกวี่ทุกวันคนใกล้ตัวทะเลาะกันนะคนข้างๆทะเลาะกันมันจะมีความสุขไหมมันต้องดูความปกป้องของตัวเองแล้วปกป้องของคนอื่นแล้วก็ที่สุดของมันก็เราก็บกพร่องเขาก็บกพร่องเราก็ผิดพลาดเขาก็ผิดพลาดเราก็อภัยซึ่งกันและกันก็เรียกว่าถ้าปูนั้นเป็นหลุมเป็นร่องเป็นอะไรนะถ้าเป็นร่องน้อยๆแล้วก็เติมวัตถุดิบลงไปไม่มากก็เต็ม
แต่ถ้ามันเหวลึกเราจะยุ่งในทางนั้นถ้ามันเหวมันลึกไปในหัวจิตหัวใจของเรามันก็ไปกบยากเหมือนกันนะอย่าไปกบเกินนะกบเพื่อมันเต็มขึ้นมาเรายืนอยู่บนความขยันแล้วมันก็จะกดหัวก็ได้กดหัวความชั่วลงไปเองความชั่วกระดิกไม่ได้ความชั่วนี่ตายจากหัวจิตหัวใจเราแล้วความชั่วทั้งหมดทั้งมวลความเลวร้ายทั้งหมดทั้งมวลตายจากหัวจิตหัวใจจากอารมณ์ของเราจากสมองจากปัญญาของเราแล้วปัญญาดีขับไล่ปัญญาที่ในสิ่งที่มันชั่วเลวร้ายอย่าให้เอาเท่าไหร่เอาให้อยู่เดี๋ยวได้เอาให้อยู่เลยเอาให้อยู่หมัดเลยครับผมไม่บาปเป็นบุญแน่ๆเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วคิดได้ก็เป็นบุญนะหลวงพ่อพระลงมือทำยิ่งได้ประโยชน์มากกว่าแต่บางสิ่งบางอย่างเป็นวิสัยของชาวบ้านวิสัยของชาวบ้านเราจะไปแข่งชาวบ้านบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาถ้าสมมติว่าพระไปทำนาอย่างนี้เป็นต้นมันจะใช่ไหมมันก็ไม่ใช่พระทำหน้าที่อะไรที่หลวงพ่อเคยบอกอรัชชีแปลว่าไม่มีคนที่ไม่มียางอายนั่นเป็นนักบวชเป็นคนก็ช่างอะไรก็ช่างอรัชชีแปลว่าไม่มียางอายรัชชีแปลว่าเข้าใจเรื่องของตัวเองเรื่องของคนอื่นไม่เปลือกเขาเรียกว่าไปเกือกกลัวไม่ไปกลัวไม่ไปมั่วกับสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายเรื่องทำเรื่องวินัยก็เหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามหลักสถานที่อโคจรหรือไม่อโคจรเราก็ต้องดูสถานที่ควรไปไม่ควรไปอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจนานเข้าชีวิตของเราชีวิตของเขาชีวิตของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมันสะสมหลวงพ่อถึงบอกมันสะสมจนเป็นกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นความแค้นแค้นหนักเข้าไปแค้นนี่นะจนฝังหุ่นเลยทีนี้ยุ่งเลยแค้นฝังหุ่นถอดถอนอารมณ์นั้นไม่ได้จะแค้นใครก็ช่างเถอะแค้นฟังหุ่นฟังในหัวจิตหัวใจฟังมันเลยปิดทางทีนี้มันปิดทางสติปัญญามันปิดทางเขาบอกมันไปยึดไปสิงสถิตในหัวจิตหัวใจแล้วทีนี้เราไม่มีปัญญาเราไม่มีความคิดจะไปขับไล่กับสิ่งเหล่านี้บางสิ่งบางอย่างหนึ่งถ้ามันรู้ว่าไม่ดีเลิกทำละไปเรื่อยๆเลิกไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆแต่ถ้าสิ่งที่มันดีก็เติมเข้าไปเพิ่มเข้าไปไม่ผิดถ้าเราไปเติมแต่ความชั่วความเลวร้ายทั้งมวลแล้วทีนี้ความดีอยู่ที่ไหนจะไปขับไล่เหมือนกับน้ำใสน้ำสะอาดแต่ขับไล่น้ำขุ่นน้ำเสียน้ำเน่าเลยกระจายกันไปนี้ก็เจิงกระจายเลยกระจายกันพอเขาเรียกว่านี้กระเจิดกระเจิงไปเลยอย่างนี้ดูดีกว่าใช่ไหมนะเหมือนกับที่หัวจิตหัวใจของเราถ้ามันแค้นถ้ามันไม่อภัยให้คนกับคนอื่นอภัยไม่เป็นได้ไม่เป็นถ้าอภัยไม่เป็นมันก็ยุ่งเลยไปเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาต้องใส่บาตรเท่านั้นต้องให้ทานเป็นอามิตรเป็นสิ่งของเท่านั้นทานอย่างอื่นไม่เป็นอภัยทานเป็นต้นอภัยก็เถอะอะไรก็ฉะนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างแกอภัยให้ตัวเองนะต้องแก้ไขอภัยตัวเองบ่อยๆขอโทษบ่อยๆบางทีก็ไม่ดีนะขอโทษบ่อยๆขอโทษเรื่องเดิมๆถ้ามันผิดพลาดก็ขอโทษก็ถูกต้องแต่ไปทำจนเป็นนิสัยแล้วทำจนผิดพลาดก็ขอโทษผิดพลาดก็ขอโทษขอโทษด้วยวาจาเฉยไม่มีความจริงใจสายตาก็ไม่ให้อะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ดีเลย
นั่นไม่ดีเลยมันสอนถึงความไม่จริงจังจริงใจมันสอนถึงยังต้องไปเกือกกล้วยอยู่ตรงนั้นไม่ขับไล่สายส่งจริงๆบางทีก็ไปแหมเอาไว้ตรงนั้นเดี๋ยวมีโอกาสเอาใหม่อะไรสักนะมันก็คนบางคนสูบบุหรี่นะไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจเทวดาฟ้าดินที่ไหนเลยบางทีมีอยู่บ้างเอาวางไว้ข้างๆอย่างนี้เป็นต้นก็จริงๆเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเราก็ว่าโลเถอะละเถอะแท้ที่สุดของมันก็เลือกเถอะในสิ่งที่มันไม่ดีของที่ไม่ดีอย่าเลยมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างนี้แหละธรรมะที่ไหนที่ธรรมะความอดทนก็เป็นธรรมะถ้าอดทนเราอดทนเอาซะหน่อยเถอะอะไรสักถ้าหิวก็อดทนเราก็ไปใช้ได้ถึงวันเวลามันยังไม่ถูกการถูกเวลาบางทีอย่างยกตัวอย่างร้านอาหารยังไม่เปิดเป็นต้นเขาทำยังไม่เสร็จเป็นต้นในครอบครัวก็เหมือนกันถ้าต้มยำทำแกงถ้ายังไม่เสร็จเขาก็มีความอดทนแต่บางคนขาดความอดทนนะหลวงพ่อดูในข่าวนะโมโหหิวบางทีก็ลามไปนู่นกล่อมข้อน้อยฆ่าแม่ไปนู่นจริงๆก็เล่าเล่ากันมาเขาสอนพวกเรานั่นแหละสอนพวกเราด้วยเราต้องทำความเข้าใจเช่นนี้มันกับน้ำเวลามีมากเกินความจำเป็นลำบากไหมก็ลำบากดิน้ำหลากมาโอ้โหพายุมามันผ่านตรงไหนก็ยุ่งเลยถ้ามันผ่านไปถ้ามันหมุนวนอยู่ตรงนั้นน่ะยุ่งเลยปั่นป่วนไปหมดเลยผ่านไปหมดเลยตัวเองก็แทบเอาชีวิตไม่รอดบางที่บางประเทศบางแห่งน้ำท่วมฟาร์มไก่ตายกันเป็นเบื่อเลยแม้แต่หมูเช่นกันมันก่อนเราพอเห็นมันทุกหมูเกิดอุบัติเหตุที่เกิดอุบัติเหตุหมูไม่ใช่น้อยเต็มคันรถคันรถใหญ่ๆนะเต็มคันรถอย่างเงี้ยสัตว์ที่มีชีวิตเราก็ขนเข้าไปเพื่อไปเป็นอาหารใช่ไหมเราทำไมถ้าพูดถึงตามหลักคนที่นั่นมีจิตสงสารมีจิตเมตตาบ้างไหมล่ะมีจิตเมตตาบ้างไหมมีจิตสงสารบ้างไหมตามความเข้าใจอยู่เสมอตามความเข้าใจอยู่เสมออย่างนี้เช่นนี้รายวันรายเดือนรายปีเราทำบัญชีหน่อยได้ไหมทำบัญชีข้างนอกนี่อีกอย่างนึงแต่ถ้าบัญชีในหัวจิตหัวใจของเราก็รู้อยู่แล้วนี่จะมีใครรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองบ้างแต่เราบางทีมันก็โง่นะไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองแต่ไปเห็นความชั่วของคนอื่นเห็นของไม่ดีของคนอื่นเห็นดีนะแต่ความไม่ดีของตัวเองเนี่ยยุ่งอย่างนี้ยุ่งนะสะสมไปเรื่อยนอกว่าทั้งบอกว่านานเข้าเนาะมันจะเป็นถ้ามันเป็นชิ้นเป็นอันหลวงพ่อมันจะกองก็กองเท่ากับภูเขาเหล่ากาไหมนะมันจะกองเต็มบ้านไหมถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเนี่ยแต่มันทับถมอยู่หัวจิตหัวใจของเราที่มันไม่เอาไหนเนี่ยทำไมไม่เข้าใจบ้างไม่รู้ทำไมไม่เข้าใจกำจัดมันบ้างแล้วสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่ต่อหน้าเราทำไมเราขับไล่ใช้ส่งบางคนมันชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะบางคนก็รักหมารักหมูรักแมวรักหมารักแมวมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะชีวิตทั้งชีวิต
แต่ถึงเวลาพัดภาคมันจะพัดภาคมันเพราะความจำเป็นต้องปกป้องก็ไม่ได้มันก็อีกอย่างใช่ไหมถ้าเปลี่ยนไปได้ก็ปกป้องเขานะดูแลเขาดูแลเขาปกป้องเขาอย่างเงี้ยเช่นนี้เป็นต้นชีวิตที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนานเข้านานเข้าน้องพ่อว่ามันนานเข้ามันสะสมมาเลยถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่หลายๆคนเกิดมาแล้วแหละแต่มันรู้จักเตือนตัวเองไม่รู้จักสำนึกสำเนียกไปแวะอย่างอื่นเลยทีนี้ไปแวะเรื่องสุรายาเมาไปคดไปโกงเขาไปตุ่มไปตุ้นเขาไปฉกชิงวิ่งราวอู้หลายเรื่องเนี่ยหลายเรื่องเมื่อวานน้องพ่อเห็นข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ว่าเห็นในสื่อนะตั้งใจไปกระชากกระชากเอาโทรศัพท์เข้าไปเขาจับ GPS นะเขาตามไปถึงห้องเลยนะมันถึงพิกัดอยู่ตรงนี้จนไปถึงหน้าห้องอะไรลักษณะเก่งเนาะเก่งเราเก่งไหมคนผลิตมามันก็เก่งเหมือนกันแต่ใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นไปขโมยของเขามาไปฉกชิงวิ่งราวมามันไม่ใช่สมบัติของเรามันก็ขัดจากหลักความจริงเท่านั้นเองขัดกับศีลกับธรรมเท่านั้นเองศีลบอกห้ามของเขาก็ห่วงเดี๋ยวน้ำพักน้ำแรงของเขาอย่างนี้เป็นต้นทำไมไม่คิดซะบ้างเนี่ยทำไมไม่คิดซะบ้างน้องพ่อว่าคิดซะบ้างก็ดีเนาะคิดซะบ้างก็ดีแล้วคิดแล้วทีนี้ที่จะได้ประโยชน์จากพิธีการคิดนั่นน่ะเราคิดรอบครอบมันดีแล้วลงมือทำเลยนะต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมายุ่งเลยทีนี้ยุ่งเยิงไปหมดเลยมันก็เวลาไปโน่นไปนี่มันสะเปะสะปะมันโน่นๆนี่นี่ความไม่คล่องตัวของเราด้วยอะไรด้วยอายุมากขึ้นอะไรขึ้นมันก็เรื่องเป็นปกติเป็นเรื่องปกติบางคนก็โอดควรอายุมากแล้วไม่คล่องตัวเหมือนเดิมแล้วยิ่งโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปโรคภัยไข้เจ็บแต่บางทีมันภัยพิบัติโดยที่ไม่คาดคิดไงภัยพิบัติโดยที่ไม่คาดคิดไม่ต้องการหลายคนก็ต้องการคุณงามความดีต้องการความของที่ถูกใจเท่านั้นนะเวลาของไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องกับดันไม่เอาอะไรสักนะบางสิ่งบางอย่างนะมันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจแต่ดันไม่เอาไม่เอาก็เป็นเรื่องที่จะเอาเฉพาะที่สิ่งที่ของที่ถูกใจยุ่งเลยอย่างนั้นยุ่งเลยเปลี่ยนทำไมมันจะได้เข้ากับธรรมะได้ไงใช้สิ่งที่ชอบก็จะเอาอย่างนั้นถ้าคนทั้งหลายคนมีของน้อยเวลาแจกกันเกิดไม่ได้ลำบากไหมเสียสละใช่บ้างน้องพ่อว่าถ้าเป็นไปได้ก็เสียสละใช่บ้างหัดขัดเอาปักใส่ไล่ส่งความไม่เอาไหนของจิตความไม่เอาไหนของการกระทำของเราเนี่ยปักใส่ไล่ส่งเอาอย่างอื่นเข้าไปแทนที่ไงเราต้องเข้าใจเอาอย่างอื่นเข้าไปแทนที่เอาสิ่งที่ดีเข้าไปแทนที่อย่าเลี้ยงอย่าหล่อเลี้ยงเข้าไปเลยสิ่งที่ไม่ดีนั่นของที่ไม่ดีอย่าหล่อเลี้ยงมันในหัวจิตหัวใจของเราเลยอย่าหล่อเลี้ยงมันในขันธสันดานของเราเลยเราทำอย่างอื่นเถอะสิ่งที่มันดีไงมันมีอยู่แบบอย่างที่ดีมันก็มีอยู่ตัวอย่างที่ดีก็มีเราบอกถึงพูดเรื่องไกลตัวพูดบ้านๆเนี่ยพูดภาษาบ้านๆบ้านๆแล้วปฏิบัติได้ด้วยคิดไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยก็ได้ถ้าว่างถ้าไม่ว่างแล้วทำนู่นทำนี่ก็จะไปขาดสติอย่าดำรงชีวิตแบบผู้ขาดสติอย่าไปดำรงชีวิตแบบผู้ประมาทไง
ขาดความรอบคอบอย่าไปขาดความรอบคอบนะถ้าขาดความรอบคอบไปยุ่งเลยเตือนตัวเองอยู่เสมอเขาเรียกว่าถ้าภาษาง่ายเขาเรียกว่าภาวนาตัวกับคนอื่นด้วยถ้าเกิดผิดพลาดก็เตือนได้ก็รับฟังยอมรับคำเตือนนะที่เขาเตือนด้วยความหวังดีนั่นเราก็ทำความเข้าใจไงก็อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแต่ละคนนั้นบอกถ้าเป็นไปได้เราก็เปลี่ยนจิตใจก็ไม่ขุ่นมัวจิตใจก็ไม่คล้องแวะไปในทางกิเลสในทางตัณหาอย่างนี้เป็นต้นเราก็ยังทำงานร่วมกันอย่างนี้อยู่ร่วมกันเนาะครอบครัวฟังเข้าใจเนาะครอบครัวยุ่งเลยถ้าสมมติต่างคนต่างยุ่งเลยเอาคนอยู่บ้านไม่ดูแลบ้านไม่ดูแลทุกวันนี้ก็ทันสมัยขึ้นมาก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยคือผลิตขึ้นมาเครื่องซักผ้าบ้างอะไรบ้างก็สบายขึ้นมาเยอะอยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดเนี่ยก็ไปทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นบางทีเตรียมไว้สำหรับที่จะซักคนทำหน้าที่ซักเนี่ยมันก็แยกแยะก็ไม่ออกอะไรไม่ออกบางทีเขาก็เตือนอยู่นะเรื่องสีนวลสีนี่สีมันจืดจางไปบางทีผ้าบางชนิดก็สีมันก็ออกด้วยมาเปื้อนมันไปทำลายอย่างอื่นอะไรลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจทั้งเข้าใจแยกแยะถ้าไม่เข้าใจแยกแยะก็ยุ่งเลยยุ่งเนี่ยเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันเราต้องดูก่อนผ้าก็มีหลายประเภทหลายชนิดอย่างผ้าเข้ามาอยู่ข้างหลังหลวงพ่อผ้าขาวเป็นต้นผ้าขาวก็สะอาดใช่ไหมดูสะอาดแต่มันเปื้อนง่ายดูแล้วมันเปื้อนง่ายถ้าสีดำๆนะเปื้อนนิดหน่อยบางทีก็อาจจะไม่เห็นก็ได้แต่กลิ่นมันออกเข้าใจเนาะกลิ่นมันออกอับมันอับเหลือเกินแต่เราอับปัญญาไหมนะเราอับปัญญาไหมเราเข้าใจไหมต้องพึ่งแดดพึ่งลมพึ่งอะไรไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราอับปัญญาไปแล้วอับไปหมดเลยนะอับไปหมดเลยกินโน่นกินนี่ไปติดแต่คนอื่นประโยชน์ให้คนอื่นประโยชน์ให้อย่างอื่นนะอย่างเหม็นอะไรเขาว่าเหม็นเต่าเหลือเกินเหม็นขี้เต่าเหม็นจักระแลบอกเหม็นพี่เต่าอะไรลักษณะอย่างเงี้ยประโยชน์ลงที่อื่นหลวงพ่อบางเรื่องโยนลงผีมันก็ง่ายเหมือนกันนะโยนลงผีไม่ยกทัพมายุ่งกับเรานะส่วนมากผีคงไม่ยุ่งกับเราผีคนนี่แหละมนุษย์ตัวเป็นๆนี่แหละคนตัวเป็นๆนี่ไล่นักร้ายกว่าผีเลยร้ายกว่าผีที่ไม่มีโทษตนนะยักษ์ก็เช่นกันยักษ์ที่ปั้นหุ่นปั้นอะไรไปยักษ์อยู่ตรงนั้นตรงนี้ตัวใหญ่ดูแล้วน่ากลัวแต่ที่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยยิ่งกว่าใช่ไหมปากเราก็เช่นกันลิ้นเราก็เหมือนกันฟันเราก็เหมือนกันไม่รู้แทะอะไรมาบ้างไม่รู้เคี้ยวอะไรมาบ้างไม่รู้กี่แสนกี่ล้านครั้งแล้วใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อถึงว่าเป็ดก็มีพังผืดมีพังผืดเวลาเขาว่ายน้ำกวักแป๊บ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 เขาก็ใช้ขานะคนเราก็เหมือนกันดินแบนๆพื้นเท้าฝ่าเท้านี่แบนๆธรรมชาติทั้งเข้าใจนะแต่นี่แหละถ้าพูดถึงตามหลักอะไรบัญชาการตัวบัญชาการใหญ่เข้าใจไงทีนี้มันจะพามันวิ่งมันจะพามันไปทำนู่นทำนี่น้องพ่อถึงบอกว่าถ้าจะไปเอาอย่างใจตัวเองนั้นก็แน่นอนที่สุดไปขี่ม้าการกล้วยนะม้าการกล้วยหรือผลิตในสิ่งที่มันไม่มีจิตไม่มีวิญญาณขึ้นมา
เราต้องหอบไหมหอบแหกแคกแคกไหมล่ะสั่งให้มาการกล้วยวิ่งใจมันสั่งนะจริงๆมาการกล้วยวิ่งไม่เป็นหรอกไม่มีขาเลยซ้ำไปก็ขาเราเนี่ยแทนใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อถึงว่าบางสิ่งบางอย่างนะแบกไปขนไปแบกไปขนไปขึ้นบนป่าบนดอยไปนู่นไปนี่ต้องเตรียมเสบียงไปใช่ไหมเพราะอะไรเพราะกายเพราะกายเรานี่แหละต้องอยู่ต้องกินต้องบริโภคต้องรับประทานอย่างพระก็ต้องฉันต้องมีเสบียงนะเนาะต้องมีเสบียงเราเคยเห็นไหมล่ะเราเคยเอานั่งทบทวนดูไหมเราโตอยู่ปัจจุบันเราอยู่ปัจจุบันนี่จะมีความสุขที่เจริญเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่นั่นขึ้นมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรขึ้นมาจนเป็นวัยกลางคนที่สุดของมันเป็นคนแก่นานหรือยังแต่คิดย้อนไปนานเหมือนกันแต่มันอยู่เกิน100ปีไหมนะน้อยมากเกิน100ปีก็น้อยมากเกิน70ปีก็น้อยเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วชีวิตมันไม่ได้ผกผันไปไหนหรอกแต่ชีวิตของเราก็รักษาชีวิตของตัวเองปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองแต่สิ่งที่กันไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าความตายนะความตายกันไม่อยู่จะเก่งขนาดไหนก็ช่างถ้าเป็นนักกีฬาบางประเภทก็ยังพอกันได้มันกันอาวุธกันนู่นกันนี่แต่จะไปกันหรือไปแก้ก็ไม่ได้กันก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ความเจ็บแค่ได้ป่วยความเจ็บแค่ได้ป่วยที่สุดของมันความตายก็มาเยือนอย่างนี้เนาะหลวงพ่อทั้งบอกว่าเวลาการเวลาที่ผ่านไปเนี่ยการเวลาที่ผ่านไปเนาะของพ่อว่าบอกฝากให้ได้แง่คิดมีหลวงพ่อกล่าวถึงเขาหน่อยเนาะมีน้องหมาตัวหนึ่งเข้ามาทิ้งเขาเดินไม่ได้เขาพยายามที่จะเดินหลวงพ่อมากายภาพบำบัดตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่นะตั้งแต่ปี2561แล้วช่วงพอดีก็มาตั้งชื่อเป็นหมานั่นแหละชื่อเป็นหมูป่าตอนที่เด็กติดอยู่ในถ้ำดังเลยตอนนั้นเนาะต่างคนต่างก็ไปช่วยกันเขาอยู่ตอนนี้เขายังอยู่มีชีวิตเดินได้วิ่งได้ถ้าไม่ดูแลรักษาเขาเนี่ยแต่เขาพยายามที่จะนั่นนะพยายามบางทีก็ขาข้างหลังเขาเนี่ยพิการแต่ใจเขาจิตใจของเขาตามภาษาเด็กตอนนั้นตอนนี้โตแล้วไปนู่นไปนี่กับหลวงพ่อบ่อยเรียกร้องเวลานั้นเวลาเขาจะกินก็จะนั่นนะเวลาถาดอาหารก็ตะคุบไว้ก่อนน้ำก็เช่นกันถ้ามีน้ำก็จะเอาตีนไปจุ่มเอาขาไปจุ่มข้างหน้าสาขาข้างหน้าเขาอย่างนี้ทุกวันนี้เขายังอยู่เขาก็ยังรู้ถ้าพูดถึงตามหลักแล้วพ่อพูดถึงว่าเขาก็ยังรู้บุญคุณอยู่นะเขาง่ายๆเขารักคนเลี้ยงบางตัวก็หายไปตามหาไม่เจอนี่ย่องย่องหายไปปิ๊กๆก็หายไปแต่บางตัวก็หายไปเลยไม่ไร้ร่องรอยเลยไร้ร่องรอยมีตัวหนึ่งที่เขาตั้งชื่อหนูเล็กหายไปหลวงพ่อเข้าใจว่ามีคนจับเข้าไปน่าจะขึ้นรถไปวันนั้นหลวงพ่อก็เ
เห็นเขาอยู่แล้วนะแต่เพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นไปดูที่ไหนได้เขาไม่อยู่แล้วเราเข้าใจไปวิ่งเล่นถ้าไปดูแลก็ได้อยู่เนาะดูแลเขาดูแลเขาตอนนี้เจ้าหมูป่านั้นก็โตแล้วนะโตแล้วตอนนี้เขาอายุ5 ขวบแล้ว5 ปีแล้วเขาวิ่งได้แต่ดูวิ่งไม่นั้นนะดูท่าไม่สวยเท่าไหร่แต่เขาก็ป้ายเขาไปมันอยู่กับเราเขาก็พึ่งพาอาศัยเราบางหลวงพ่อแวะมาเรื่องหมาบางตัวก็ปกป้องนะมันรักเจ้าของปกป้องเจ้าของไม่ได้หวงนู่นหวงนี่ตามเรื่องเขานั้นตามเรื่องเขาหลวงพ่ออยู่กับเขาก็ได้แง่คิดนะหลวงพ่อก็ได้แง่คิดได้แง่คิดมากๆเลยปีก่อนเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเยี่ยมหลวงพ่อน่าจะเดือนนี้เลยน่าจะประมาณวันที่22 กันยายนปีก่อนๆมาเยอะเลยนะมาเยอะเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็มารถบัสเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นก็มีความสุขบัสแคบไปถนัดเลยแคบไปถนัดสามที่สาเหตุที่ท่านมาก็หลวงพ่อเคยจำพรรษาอยู่นู่นช่วงหลังหลวงพ่อมันก็เลยพูดเรื่องที่จำพรรษาเนาะหลวงพ่อจำพรรษาที่อำเภอนาเยียแต่ก่อนก็เป็นตำบลนะขึ้นอำเภอเดชอุดมนะหลวงพ่อเคยจำพรรษาที่จะอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีก็ทุกวันนี้ก็เป็นบ้านนะเป็นอำเภอนาเยียแล้วก็พี่บุญมังสาหารเคยอยู่ที่คำชะอีเมื่อก่อนขึ้นนครพนมอยู่นานเลยอันนั้นนานคือเอ้าหลวงพ่อทำไมอยู่นานก็มันเป็นอย่างนี้นะคือนอกพรรษาเนี่ยถ้าตอนนั้นเรายังไม่ไปทุดงก็นอกพรรษามันตั้ง9 เดือนบางที่บางแห่งก็จำพรรษาแล้วก็ไปเช่นนี้เป็นต้นใช่ไหมเหมือนกับปีนี้เห็นไหมเพิ่มแป๊บเดียวอีกไม่ถึง15 วันก็ออกพรรษาแล้ววันนี้ก็เป็นวันขึ้น2 ค่ำเดือน 11แล้วเนี่ยอย่างเงี้ย3 เดือนก็มีโอกาสไปบ้านถ้ามีเหตุจำเป็นตอนมีเหตุจำเป็นก็ไปได้ต้องไปดูทำดูวินัยนะสัตตาหะเรียกว่าสัตตาหะอันนี้ก็เช่นกันเวลาที่มันผ่านไปหลวงพ่อพูดไปพูดมากาลเวลาผ่านไปกาลเวลาหยุดไม่ได้นะหยุดเขาไม่ได้อย่าไปหวังว่าหยุดเวลาไม่ได้นะหยุดการหยุดเวลาไม่ได้มันก็ฉุดเอาชีวิตของเราไปมันเกินเอาชีวิตสัตว์ทั่วไปมันก็คืนไปกินไปกินไปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะเรารู้ตัวบ้างไหมเลยเรารู้สึกรู้สาบ้างไหมอะไรลักษณะเมื่อกับเวลาไปรอเราก็เวลาเราไปรอเนี่ยมันก็ไปรอเนี่ยมันก็นานนะแต่ความรู้สึกนี้ของคนอื่นนะต่างกันไหม บางเรื่องเขาไม่ต่างกันหรอก แต่ถ้าหลวงพ่อบางทีไปรอเอาง่ายๆเรื่องอย่างยกตัวอย่างอย่างเครื่องบินนี่ไม่ต้องถ้าไปได้ขึ้นป๊อปเลยมันก็แป๊บเดียวเท่านั้นใช่ไหมแต่เราไปรอนู่นรอนี่ตามลำดับขั้นตอนเนี่ยเป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจเช่นนี้ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเช่นนี้เราเอาแต่ใจตัวเองแล้วคนรอบข้างจะเดือดร้อนไหมนี่ตัวเองเดือดร้อนไม่พอยังฟัดยังเบี่ยงให้คนอื่นในลักษณะนี้ไม่ดีเลยน้องพ่อว่าไม่ดีเลยเนาะต้องมาทำความเข้าใจมันชัดเจนทีเข้าทีเราทีเข้าทีเราไม่ใช่เรื่องชำระแค้นนะบางทีเขาก็รอเราบ้างเราก็รอเขาบ้างอะไรสักแต่นี้ถ้าสมมติรอแต่ฝ่ายเดียวมีแต่รออันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะยิ่งอย่างน้องพ่อจะไปงานเป็นต้นงานบางทีมันก็ไกลบางทีน้องพ่อก็บอกลูกน้องไปก่อนนะถ้าท่านมาไม่ทันไม่รอนะไม่รอใช้เวลาจะไม่ทันการทันงานจะไม่ทันการนั่นเลยอย่างนี้
เอาชีวิตของคนเราก็มันผกผันไหมล่ะมันเปลี่ยนแปลงไหมการทำงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่อยู่ที่เดิมน่ะบางทีจัดสถานที่สมัยก็ดูดีขึ้นมาถ้าจัดเป็นใช่ไหมล่ะทำไมมันต้องมีคนรับจ้างจัดบ้านจัดสถานที่จัดนู่นจัดนี่มันก็เป็นเช่นนั้นเลยก็ใช่ก็ประกอบสัมมาอาชีพไงประกอบสัมมาอาชีพที่แท้จริงก็หมายถึงว่าหาปัจจัยเงินทองนั่นแหละจำนายใจจำนายใจแจกเสร็จแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนอย่างอื่นเอามาแลกเปลี่ยนอย่างอื่นความสุขที่มันมีที่มันเกิดที่มันเป็นนั้นให้หาความพอดีแก่ตัวเองเนาะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะมีความสุขกับทุกท่านทุกคนมีความสุขทุกท่านทุกคนนะด้วยการประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีคิดดีๆคิดดีๆแล้วพูดดีๆแล้วก็ทำดีหวังว่าคงเข้าใจเรื่องของตัวเองเนาะเข้าใจเรื่องของตัวเองเข้าใจเรื่องอารมณ์ของตัวเองเข้าใจเรื่องอารมณ์ของคนอื่นยืดหยุ่นเข้าหากันแล้วก็ที่สุดของมันก็อภัยซึ่งกันและกันเนาะอภัยธรรมอภัยทานแบ่งปันกันบ้างเสียสละเสียบ้างแบ่งปันน้ำใจยิ้มให้แก่กันเนาะอย่างเงี้ยก็มีความสุขเท่านั้นแหละถ้ามีสมบัติมีของมีชิ้นเป็นของเป็นชิ้นเป็นอันก็ก็แบ่งปันกันบ้างเนาะให้มีความสุขกันทุกคนพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนเนาะหลวงพ่อลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุวัดบึงวัดเง้าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางคนถูกตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ที่หลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม089 709 3636